ครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังวันนี้ก็นำคลิปสมณเณรน้อยนะครับที่รัฐฉานเหนือนะครับต้องเข้าไปหลบในห้องน้ำนะพี่น้องต้องเข้าไปหลบในห้องน้ำนะครับน่าสงสารมากเลยภัยสงครามพี่น้องเห็นไหมชักโครกห้องน้ำนะครับเกิดในแผ่นดินที่มีแต่สงครามตัวเล็กตัวน้อยนะพี่น้องน่าสงสารมากเลยไม่มีที่หลบไม่มีที่พึ่งตอนนี้ต้องพึ่งห้องน้ำไปก่อนโอ้ยเนาะน่าสงสารนะพี่น้องเนาะไม่รู้จะทำยังไงเหตุมันเกิดที่รัชฉานนะพี่น้องรัชฉานเหนือนะเป็นของเขตเจ้าปางฟ้านะเจ้าปางฟ้านี่เผด็จการนะพี่น้องคอมมิวนิสต์บวกเผด็จการนะมันจะโหดขนาดไหนพี่น้องวันก่อนนะเข้าไปรื้อวัดเลยนะเข้าไปรื้อวัดเลยนะไปถามหาอาวุธสงครามอยากได้อาวุธสงครามไปเอาที่วัดผิดที่ผิดทางแล้วตัวสับไม่ดีนะพี่น้องก็เป็นเรื่องขำไม่ออกนะพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วขำไม่ออกนะพี่น้องต้องเข้าใจนะเขตรัชฉานนี่นิยมให้ลูกที่เป็นผู้ชายนะบวชนะพี่น้องอายุ10ขวบนี่เริ่มบวชแล้วเพราะว่าพ่อแม่เชื่อว่าได้บุญอันนั้นเป็นประเพณีนะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะเสียงปืนดังลั่นเลยนะพี่น้องแม่ต้องเอาห้องน้ำเป็นที่พึ่งนะไปพึ่งใครไม่ได้แล้วตอนนี้หลบอยู่ในห้องน้ำไปก่อนไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเลยนะพี่น้องเนาะครับผมก็เป็นคลิปขำไม่ออกนะพี่น้องสงสารสั้นๆประมาณนี้ครับผมก็แสดงว่าเสียงปืนไม่ได้ไกลจากที่นี่เลยนะพี่น้องเสียงปืนนี่ต้องอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ขนาดอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงเกือกก้องขนาดนี้นะพี่น้องไม่รู้เป็นเบญกรรมอะไรนะพี่น้องน่าสงสารเนาะหลบไปห้องน้ำมันเป็นผมต่อให้ดูเฉยๆนะพี่น้องจริงๆสั้นมากเลยผมต่อให้ดู4รอบเพื่อพี่น้องจะได้ดูกันแบบไม่ต้องไปรีมาดูใหม่ใช่ไหมผมรีให้เสร็จเลย4รอบพี่น้องมีมาจากรัชฉานเหนือนะพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับผมโทรศัพท์ไม่ดีนะต้องขออภัยครับผมสั้นๆสวัสดีนะครับ